สะเทือน UAE สถานดูไบนี่ซ้อมน้อยแล้วไงครับโค้ชโย่งบอกลิขิตเองลั่นเก็บ6แต้มแฟนบอลงงอีกครับหลังมาโน่แจ้งเหตุเรียกปฐมพลแทนสุภชัยมาดามแป้งหวังไทยขยับอันดับโลกแต่ไม่ประมาทเนปาลสุรินามทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISวันนี้แล้วนะครับที่ทัพช้างศึก U23 นะครับจะต้องลงสนามเกมแรกของศึกดูไบครับเจอกับกาตาร์ในเวลา 5 ทุ่มตามประเทศไทยนะครับก่อนจะเดินทางไปดูไบโค้ชโย่งเองก็ได้ประกาศรายชื่อกับตันทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ถึง3คนนะครับก็มีอนุสักใจเพชรกรวิทัสสาแล้วก็ธีรพัฒน์เหล่าขบุตรนะครับเรื่องการซ้อมก่อนเกมแรกนี่ที่แทบไม่มีเวลาซ้อมหรอกครับเพราะว่าไปถึงนี่กว่าจะผลตรวจอะไรออกก็ทุ่มนึงแล้ว2ทุ่มแล้วแทบไม่มีเวลาแล้วก็ให้น้องๆได้ทำความรู้จักกันครับโดยน่าจะมีเวลาให้ลงซ้อมประมาณเพียงแค่ชั่วโมงเดียวโค้ชโย่งบอกนะครับว่าคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะหลายคนเคยเล่นด้วยกันตอน U19 เป้าหมายในครั้งนี้คือให้นักเตะได้ประสบการณ์ในเกมนานาชาติครับเพื่อไปต่อยอดใน SEA Games Asian Games แล้วก็เกมที่อุซเบกิสถานซึ่งโค้ชโย่งบอกอีกนะครับว่าใน2เกมแรกหวังจะเก็บ6คะแนนเต็มครับส่วนคู่แข่งอย่างกาตาร์โค้ชโย่งบอกว่าได้สเกาต์มาแล้วครับกาตาร์ชุดนี้คือชุดที่เคยเจอในชิงแชมป์เอเชีย U19 ที่อินโดและคู่แข่งอย่างจีนก็มีข้อมูลไม่มากนักครับจะรอดูเกมนัดแรกของจีนเช่นกันแต่ได้รับข้อมูลมาว่าเด็กจีนชุดนี้ไม่ได้เก็บตัวมาปีกว่าแล้วนะครับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามในเกมคืนนี้นะครับคาดว่าจะนำทัพนักเตะจากชิงแชมป์เอเชียผสมกับแก๊งเด็กชลบุรีครับประตูเนี่ยใช้เกียรติพลอุดมเฝ้าเสาครับแบ็คโฟก็มีบุคลีเหลี่ยมดีทรงชัยทองฉ่ำอนุสักใจเพชรแล้วก็ฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ผู้กลางก็น่าจะใช้ชิชนุพงษ์โชตินะครับกับอิลฟานดอเลาะตัวรุกใช้ชานารงกรวิทัสสาแล้วก็สิริโชคพาโสแล้วก็สกุลชัยแสงโทโพนะครับการเลือกใช้นักเตะที่เคยใช้และนักเตะที่มาจากสโมสรเดียวกันเนี่ยน่าจะทำให้นักเตะเข้าใจกันมากกว่านะครับส่วนนักเตะอย่างวิลเลียมไวเดอร์เชอร์โฟเบร์กุสตาฟซันหรือเมทีสารคามก็น่าจะรอเป็นซูเปอร์ซับแล้วค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับข้ามมาที่ฝั่งของทีมชาติชุดใหญ่มาโน่โดนอีกแล้วครับหลังเรียกปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์มาแทนสุภชัยใจเด็ดโดยมาโน่ให้เหตุผลว่ามิกกี้เป็นคนสำคัญครับเขาทำได้ดีในซูซูกิครับ2เกมหลังสุดเนี่ยที่เล่นกับ BG เขาก็ทำได้ดีมาโน่เองก็เลยไว้ใจนะครับพร้อมย้ำอีกรอบนะครับว่าเรามีผู้เล่นที่ดีพอจะติดทีมชาติถึง100คนแต่เราพยายามเลือกผู้เล่นที่บาลานซ์สำหรับเกมแต่ละเกมที่เหมาะสมพอพูดมาแบบนี้แฟนบอลบางคนที่ยังงงเรื่องที่มาโน่บอกจะลองนักเตะใหม่แต่ก็ยังเลือกนักเตะหน้าเดิมและนักเตะที่บางคนก็ไม่ได้เป็นตัวจริงสโมสรแม้แฟนบอลหลายคนจะชอบปฐมพลก็ตามครับจากฟอร์มล่าสุดที่เจอบุรีรัมย์แต่ก็มีหลายคนที่งงว่ากองหน้าถอนตัวไม่ใช่เหรอทำไมพี่โน่แกเอาปีกมาแทนทำให้แฟนบอลนี่ยิ่งงงไปกันใหญ่นะครับแฟนบอลอย่างเราก็ต้องรอดูกันไปครับว่าแน่นอนสุดท้ายผลงานคือตัวตัดสินวันแข่งจริงมาโน่จะจัดทัพยังไงมีเซอร์ไพรส์จับใครเป็นฟอลส์นายหรือเปล่าถ้าผลงานดีก็อาจจะลดกระแสแล้วก็ตอบคำถามในการติดทีมชาติได้แน่นอนนะครับส่วนทางมาดามแป้งครับทิ้งท้ายครับว่าแม้จะเป็นเกมอุ่นเครื่องแต่แป้งก็คิดว่ามีความสำคัญมากทั้งในแง่โอกาสขยับอันดับโลกใน FIFA Ranking แล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนติดเอเชียนคัพในปี2023รอบคัดเลือกนะครับที่อุซเบย์ดังนั้นเนี่ยหวังว่าน้องๆจะทำผลงานให้ดีที่สุดไม่ประมาทเพราะแม้เราจะอันดับโลกสูงกว่าแต่เนปาลก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเช่นเดียวกับสุรินามเพราะว่านักเตะหลายคนก็เล่นอยู่ในยุโรปมาโน่ได้ยินมาดามแป้งพูดแบบนี้แล้วน่าจะต้องจัดเต็มครับชนะให้ได้ทั้ง2เกมเพื่อเป็นของขวัญย้อนหลังให้มาดามแป้งคำไหนคำนั้นสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมมาช่วยกันส่งแรงเชียร์ให้ทัพ U23ที่จะแข่งกับกาตาร์ในเวลา5ทุ่มกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามกันได้ครับชมสดดูฟรีทาง AIS Play เฉพาะลูกค้า AIS ครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ